คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณอาร์ตเคยมาเล่าเรื่องสามแพร่งล่าสุดนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณอาร์ตเองตอนไปงานศพคุณยายที่ต่างจังหวัดแต่แล้วกลับไปรับรู้อะไรบางอย่างทำให้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนนี้เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ7 เดือนที่แล้วครับเรื่องเล่าของคนบ้ามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณอาร์ตกันเลยครับสวัสดีครับคุณอาร์ตสวัสดีครับพี่แจ็คสบายดีไหมคุณอาร์ตก็โหช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเป็นอะไรอ่ะก็ล่าสุดเพิ่งรักษาลำไส้หายครับลำไส้อักเสบอ้าวอีท่าไหนแล้วน่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอยู่ดีๆมันปวดท้องแล้วก็ถ่ายกระปิดกระปอยพอไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าลำไส้อักเสบครับแต่นี่คือดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินนะใช่ครับก็ช่วงนี้ก็เผาๆเรื่องอาหารรสจัดครับครับผมนะที่บ้านฝนตกไหมเนี่ยโอ้เมื่อกี้เกือบมาไม่ทันสายแรกเลยครับพี่แจ็คพอดีติดฝนเลยทักมาถามทางรายการอยู่ครับก็เลยลุยฝนมาเลยครับโอ้โหระวังป่วยนะไม่ป่วยคาสายแน่นอนครับไปป่วยทีหลังขอบคุณมากขอบคุณมากอุตส่าห์ฝ่าสายฝนมานะครับมาคุณอาร์ตมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ7 เดือนที่แล้วใช่ครับเรื่องเล่าของคนบ้ายังไงอ่ะผมขอเท้าความนิดนึงนะครับพี่แจ็คครับคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยคือมันเหมือนแบบว่าเหมือนน่าจะเหมือนเคยพี่แจ็คเคยพูดไว้ครับว่าเหมือนทุกอย่างมันถูกจับไปแล้วหรือถูกลิขิตไว้ถูกลิขิตไว้อะไรแบบนี้ครับผมจะเข้าเรื่องเลยนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณยายเสียนะครับตอนนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีการสวดอภิธรรมกี่วันแล้วก็จะเผาวันไหนครับก็เตรียมของแล้วก็จะไปที่ต่างจังหวัดไปงานศพคุณยายแต่ครั้งเนี้ยครับปกติเนี่ยเวลากลับต่างจังหวัดอ่ะภรรยาเนี่ยเขาจะกลับด้วยครับครั้งเนี้ยภรรยาไม่ได้กลับเพราะว่าภรรยาติดงานก็เลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยก็ต้องกลับไปกับคุณพ่อสองคนครับพอไปถึงงานก็คืองานต่างจังหวัดแต่พี่แจ็คงานศพเขาก็เอาศพไปบ้านก็จะกางเต็นท์กางอะไรมีแต่ก็ยังไม่มีแขกมากครับเพราะว่าเพิ่งเป็นวันแรกในช่วงนั้นน่ะที่ไปถึงงานครับผมก็ได้คุยกับคุณแม่ว่างานเนี่ยจะจัดทั้งหมดกี่วันคุณแม่ก็บอกว่าอ๋อคุณยายเสียเนี่ยลูกหลานเยอะก็น่าจะสวดประมาณ4 วันวันที่5เผาครับผมก็เลยต้องรับหน้าที่แทนคุณภรรยาครับก็คือดูเจ้าตัวเล็กเพราะว่าเอาตัวเล็กเนี่ยไปฝากคุณแม่เลี้ยงที่ต่างจังหวัดครับเลยกลายเป็นว่า3 วันน่ะที่ผ่านมาผมแทบจะไม่ได้เจอแขกในงานเลยพี่แจ็คก็คือจะเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านอย่างเดียวเพราะว่างานเขาก็จะจัดบ้านหลังใหม่ครับผมก็จะอยู่บ้านหลังเก่าครับพอวันที่สักประมาณสักวันที่4คืนสุดท้ายละวันที่4เนี่ยแขกจะมาเยอะมากก็เลยมีหลานครับที่เขาเป็นคุณครูเนี่ยอยู่ที่บ้านนั่นแหละครับเขาเดินมาแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวหนูช่วยดูเจ้าตัวเล็กเดี๋ยวพี่จะได้ออกไปรับแขกบ้างผมก็เลยบอกเออได้ก็ดีเหมือนกันตอนนั้นออกไปก็แขกเยอะมากเลยครับพี่แจ็คคือไม่รู้ว่ามาจากไหนบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่มันสะดุดตาพี่แจ็คคือผมเห็นคนบ้าคนหนึ่งเขาเดินอยู่ในงานศพคนเหมือนคนสติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่คือให้นึกถึงคนบ้าที่ผมยาวๆตัวดำๆหนวดเขาเต็มหน้าเลยฮะเขาก็เดินแต่สิ่งที่ผมแปลกมากกว่าการที่คนบ้าเดินในงานคือเฮ้ยทำไมคนในงานเขาไม่แบบเขาไม่ได้ไล่หรือเขาไม่พูดอะไรเลยเหมือนทุกคนจดจ่ออยู่ที่การนั่งฟังพระสวดแค่นั้นเอง ก็ไม่ได้คิดอะไรผมคือในหัวผมอะผมคิดแค่ว่าทางต่างจังหวัดอะอย่างเอาง่ายๆครับภาคอีสานอะเขาคงพูดประมาณว่าผีบ้ามั่วบ้านงานอะไรแบบนี้พี่แจ็คเขาก็คงก็ปล่อยเขาใช่ใช่เราก็ด้วยความที่ว่าอ่ะก็สวัสดีทักทายแขกคนนู้นคนนี้ก็เลยขอตัวออกไปเพื่อจะไปสูบบุหรี่ข้างนอกงานครับก็เดินไปสูบบุหรี่สักพักหนึ่งมีลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติครับเขาเดินมาทักทายก็คุยกันได้สักแป๊บหนึ่งอยู่ดีๆลูกสาวเขามาตามให้เข้าไปในงานก็เขาก็เข้าไปผมก็ยังยืนสูบบุหรี่อยู่คนเดียวครับพอจังหวะนั้นหันไปพี่แจ๊คคนบ้าคนนั้นเขาเดินออกมาจากงานแล้วเขายิ้มให้ผมอ่ะตั้งแต่ไกลๆเลยเขามือข้างหนึ่งเขาถือถุงไก่ทอดกับข้าวเหนียวครับก็เขาก็เดินมาใกล้ๆผมก็อ่ะไม่ได้สนใจอะไรก็คนบ้าพอจะเดินผ่านผมไปพี่แจ็คอยู่ดีๆแกเดินกลับมาแล้วแกก็บอกว่านมขอบุหรี่หน่อยอ่ะเราก็เอาขอก็ให้เว้ยก็เอาบุหรี่ยื่นให้แล้วก็จุดไฟให้ครับผมก็นึกว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเขาจะไปอ่ะปรากฏว่าเขาเดินเขาก็ยืนอยู่ข้างผมอ่ะพี่แจ็คแล้วก็ยืนสูบอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปสักทีเราก็เลยเดินแบบเหมือนว่าเดินปีกตัวออกมาไงครับคือตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวเลยพี่แจ็คว่าเฮ้ยเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยครับก็เลยปีกตัวออกมาแต่จังหวะที่จะปีกตัวออกมาเขาเอามือจับแขนผมครับพี่แจ็คแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเองคิดว่าลุงบ้าไหมผมก็เลยรู้สึกเฮ้ยทำไมถามแบบนี้วะเราก็เลยบอกว่าตอนนั้นคือในหัวมันมีเรื่องหนึ่งคือเหมือนเคยดูหนังครับที่เขาบอกว่าคนบ้ามักจะคิดว่าตัวเองไม่บ้าผมก็เลยบอกว่าอ๋อลุงไม่ได้บ้าแล้วแกก็ตอบกลับมาอย่างเงี้ยครับพี่แจ็คแกบอกว่าเองรู้ไหมว่าคนบ้ามีอยู่สองประเภทฮะทำไมมาเวแบบจริงจังเลยเขาก็พูดขึ้นมาว่าประเภทที่หนึ่งคือเป็นบ้าแต่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองบ้ากับประเภทที่สองรู้ว่าไม่ได้บ้าแต่แกล้งบ้าเฮ้ยคนบ้าคุยแบบนี้เหรอแล้วแกก็ถามกลับมาอีกว่าเองคิดว่าลุงอ่ะเป็นคนประเภทไหนผมก็บอกไม่รู้ลุงไอ้นมมานี่ดิแกก็ดึงแขนผมไปเลยพี่แจ็คแล้วไปนั่งตรงนั้นนะครับมันจะเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ๆสองก้อนที่เป็นบ้านที่ติดกับบ้านผมเขาจัดสวนหน้าบ้านแต่ตรงทางที่นั่งอะพี่แจ็คมันไม่ค่อยน่านั่งเท่าไหร่คือมันเป็นจุดกึ่งทางสามแพร่งอะครับใช่ก็นั่งแกก็บอกว่าเนี่ยอยากฟังเรื่องลุงไหมผมก็นึกในใจจะฟังดีไหมวะแต่ตอนนั้นคือกลัวมันกึ่งกลัวด้วยพี่แจ็คคือไม่ได้ไปกลัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยคือกลัวว่าเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าใช่เพราะว่าแขกส่วนใหญ่ก็คือโฟกัสอยู่ที่งานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าฟังก็ฟังแกก็เล่าเลยครับแกก็เล่าว่าเนี่ยข้าเนี่ยเกิดมาเนี่ยกำพร้าพ่อแม่เนี่ยตายเพราะโรคฝีดาษลุงอ่ะก็เลยเป็นคนที่รับข้ามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กตอนที่รับข้ามาเลี้ยงเนี่ยถามว่าฐานะของลุงอ่ะดีไหมไม่ได้ดีเลยเพราะว่าคุณป้าหรือภรรยาของคุณลุงเขามีโรคหนึ่งก็คือเป็นโรคอัมพฤกษ์ครับก็เลยต้องดูแลคุณป้าไปด้วยตอนนั้นเนี่ยก็คือเขามาอยู่เนี่ยเขาไม่ด้วยความที่ว่าไม่มีเงินแม้แต่จะเรียนหรือได้รับการศึกษาอะไรอาชีพที่ทำได้อะครับก็คือพอโตมาอาชีพที่ทำได้ก็เป็นจับกังแบกหามแล้วก็หาปูหาปลาตามท้องไร่ท้องนาไปก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างไงครับมาเรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งครับพี่แจ็คเขาบอกว่าเขานั่งเหลาคันเบ็ดอยู่หน้าบ้านพอจังหวะที่นั่งเหลาอยู่ครับเขามองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนเก็บใบหม่อนอยู่ใบหม่อนที่เขาเอาไปเลี้ยงไอ้ตัวใหม่ครับเขาก็บอกว่าอุ้ยครั้งแรกที่เห็นข้าโคตรชอบเลยเขาบอกงี้ครับชอบมาก ก็เลยแอบมองสาวคนเนี้ยทุกวันมองอยู่ประมาณสักจะบอก 6-7 วันได้มั้งเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราชอบเขาอะเราอยากคุยกับเขาจังเลยก็เลยไปปีนต้นไม้ข้างรั้วบ้านขึ้นไปคุยแซวคุยหยอกบ้างครับพอคุยได้แบบคุยมาเรื่อยๆเริ่มจีบเรื่อยๆสาวก็เริ่มแบบเริ่มโต้ตอบเริ่มมีไมตรีต่อกันบางทีได้ปลาบ้างก็แอบเอาไปให้ทำงานได้นู่นได้นี่มาก็เอาไปให้จนตัดสินใจนะครับแอบคบกันแต่ตอนนั้นเองเนี่ยคือตัวคุณลุงบอกว่าจะเปิดตัวก็ไม่กล้าเพราะด้วยความที่คนสมัยก่อนน่ะพ่อแม่เขาค่อนข้างห่วงลูกสาวครับแล้วด้วยฐานะตัวเองด้วยที่ยากจนกับพี่แจ็คก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาจะรับเราหรือเปล่าจนแกเล่ามาถึงตรงนี้ครับแกก็บอกว่าแต่แล้วอ่ะความสุขค่ามันก็หายไปผมก็ถามแล้วมันหายไปยังไงอะลุงมีครั้งหนึ่งมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันมีงานวัดประจำหมู่บ้านงานใหญ่เลยก็ไปเที่ยวกันพอหลังจากที่ได้แบบเหมือนเขาใช้คำว่าไงพี่แจ็คไปเดทกันนะครับไปเที่ยวกันได้สักแป๊บหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็หายไปจนผ่านไปได้ประมาณ7 วันกูก็ได้ยินข่าวว่าเขาอ่ะมาลากกระสอบเฮ้ยพี่แจ็คเฮ้ยรู้ไหมครับคือผมเล่าเรื่องนี้ต่อยากมากเลยครับตอนที่ผมได้ยินครั้งแรกอ่ะคือมันเหมือนพี่แจ็คครับคือพระสวดอภิธรรมใส่เครื่องไฟอ่ะตอนที่ผมได้ยินตอนนั้นอ่ะหูผมอื้อไปเลยอ่ะหูผมอื้อไปหมดเลยครับผมก็เลยแบบลุงมันคือยังไงคือตอนนี้ผมก็ยังสั่นอยู่นะครับตอนนี้ผมได้ยินมึงเชื่อไหมคนทั้งหมู่บ้านเห็นเขาแต่กูคนเดียวที่ไม่เคยเห็นเขาเลยและตลอดระยะเวลา7 วันที่คนในหมู่บ้านออกตามหากูเป็นคนหนึ่งที่ออกตามหาแต่กูต้องการที่จะคือเหมือนแบบว่าคนในหมู่บ้านตามหาช่วงเวลาเนี่ยแต่แกจะเป็นคนเดียวที่ออกตามหาใช้คำว่าออกตามหาคนเดียวเลยคือในความคิดแกตอนนั้นแกบอกว่ากูอยากเป็นคนแรกที่เจอเขาใช่ครับจนมันแบบเรื่องราวมันผ่านไปอะพี่แจ็คแกใช้คำว่ากูออกมานอนหน้าบ้านทุกคืนที่มีเสียงหมาหอนคนอื่นเข้าบ้านกูเป็นคนเดียวที่จะวิ่งออกไปหาเขาครับเขาก็เลยพอเขาพูดมาถึงตรงเนี้ยสิ่งที่เห็นนะพี่แจ็คคือน้ำตาเขามันกึ่งเล่ากึ่งน้ำตาไหลไปด้วยครับเขาก็บอกว่าจนแล้วจนเล่าก็ไม่เคยได้เจออยู่ดีๆครับวันหนึ่งแกบอกว่าแกนอนอยู่หน้าบ้านปกติเลยพี่แจ็คเขาก็เลยบอกว่าเสียงหมาหอนมาอีกแล้วแต่จังหวะที่เขาลุกขึ้นมาครับพี่แจ็คเพื่อจะตามหาครับเขาเห็นผู้หญิงคนรักของเขาเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆปลายเท้าเขาตรงหน้าบ้านเลยผู้หญิงคนนั้นพูดว่าพี่ยังรักหนูอยู่ไหมตอนนั้นแกบอกว่าแกไม่ได้สนใจคำถามครับแกมีคำถามมากกว่าอีกว่าเธอหายไปไหนทำไมถึงเป็นอย่างนี้คือมันมีคำถามมากมายอะไรหลายๆอย่างถามไปแต่ผู้หญิงก็ไม่ตอบกลับมาครับผู้หญิงก็ยังถามย้ำกับแกอีกว่าพี่ยังรักหนูอยู่ไหมคะพี่ก็ตอบว่ารักครับพอตอบว่ารักอะสิ่งที่เกิดขึ้นครับพี่แจ็คเขาบอกว่าสาวคนนั้นน่ะยื่นดาบเล่มหนึ่งให้เขาครับพี่แจ็คแล้วมันเหมือนเป็นภาพแฟลชแบ็กไปเลยครับไม่รู้ว่าเขาฝันหรือเขาสลบแต่เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนคล้ายๆเขาฝันครับแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากคือเขาเดินไปตัดหัวของคน3 คนครับพี่แจ็ค และคนที่สามเนี่ยเขาจำได้ดีเลยว่าเป็นพระครับพอไปตัดหัวเสร็จอะครับเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยค่อยๆเอาหัวเนี่ยยัดใส่กระสอบช้าๆครับแล้วก็ลากไปซึ่งในความรู้สึกของแกตอนนั้นอะแกตะโกนเรียกสุดเสียงนะครับพี่แจ๊คแต่ผู้หญิงก็ไม่กลับมาครับก็เหมือนแบบเดินหายเข้าไปในความมืดเลยพอแกตื่นขึ้นมาพี่แจ็คปรากฏว่าแกนอนอยู่หน้าบ้านแต่สิ่งที่มันน่าตกใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับครับไอ้ดาบเล่มนั้นน่ะมันวางอยู่ข้างแกพร้อมกับมีคราบเลือดติดอยู่ที่ดาบครับตอนนั้นแกตกใจมากพี่แจ็คแกตกใจแบบแกทำตัวไม่ถูกเลยครับแกไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจครับเอามีดอะฝังไว้ใต้ถุนบ้านแล้วแกก็หนีไปเลยพี่แจ็คครับหนีไปแบบจะใช้คำว่าหนีแบบโซซัสโซเซไปเลยแกหนีเข้ามาในเมืองกรุงครับมาใช้ชีวิตอยู่ได้สักระยะหนึ่งสุดท้ายครับแกบอกว่าเอ็งรู้ไหมว่าความรักอ่ะมันถ้าได้รักใครจริงๆแล้วอ่ะมันไม่สามารถเอาใครมาทดแทนได้จริงๆแกพูดอย่างนี้ครับข้าคิดจนตัวข้าเองเนี่ยกลายเป็นบ้าแกบอกนี้นะฮะพอแกเล่าจบแกก็หันหน้ามาพร้อมกับตาที่แบบแดงก่ำเลยครับเหมือนแกร้องไห้แกพูดแค่เนี้ยพี่แจ็คแล้วแกก็ลุกขึ้นแล้วแกก็บอกว่ากูไปละผมก็งงเฮ้ยอะไรอ่ะคือเล่าแค่นี้เหรออะไรเงี้ยผมก็ตะโกนถามลุงแล้วลุงอยู่ไหนอ่ะแกบอกว่ามึงไม่ต้องรู้หรอกเพราะว่ากูมาแค่นี้แหละแล้วทางที่แกเดินไปพี่แจ็คที่ผมบอกพี่แจ็คก่อนหน้านี้คือมันเป็นทางสามแพร่งใช่ไหมครับแกก็เดินถือถุงไก่ทอดอ่ะหายเข้าไปในทางนั้นเลยตอนนั้นพอแกเดินหายไปอ่ะผมก็พยายามเดินตามนะครับเอาไฟโทรศัพท์ฉายไปอ่ะในความมืดอ่ะมันไม่เจออะไรแล้วครับพี่แจ็คไม่เจออะไรแล้วก็เลยเฮ้ยคือมันยังไงวะคือตอนนั้นคำถามในหัวเยอะมากพี่แจ็คคำถามในหัวเยอะจนผมเดินเข้าไปในงานแล้วคุณแม่ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูสีหน้าแบบเครียดจังผมก็ไม่รู้จะเล่าให้ฟังว่ายังไงอ่ะแต่ผมก็เลยเดินไปที่โรงผัวครับผมไปถามว่าป้าเมื่อกี้อ่ะมีคนบ้ามาขอข้าวในงานน่ะแกเป็นใครเหรออยู่ดีป้าโรงผัวบอกว่าฮะคนบ้าที่ไหนไม่มีนะอ้าวแล้วผมก็ถามไปว่าแล้ววันนี้กับข้าวที่เลี้ยงพระเลี้ยงแขกอ่ะเป็นเมนูอะไรปรากฏว่าแม่ครัวตอบกลับมาว่าเป็นแกงพะแนงครับพี่แจ็คไม่มีข้าวเหนียวไก่ไม่มีข้าวเหนียวครับเมนูวันนั้นคือเป็นแกงหมดเลยแล้วก็เป็นข้าวเจ้าผมก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่อีกปรากฏว่าผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะผมเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังดีกว่าผมก็เลยลากแขนแม่เข้าไปในบ้านแล้วก็บอกแม่ผมเจออย่างนี้อย่างนี้แบบนี้ประมาณนี้อยู่ดีๆครับแม่ก็พูดขึ้นมาว่าอาร์ตมึงเอาอีกแล้วนะผมก็ฮะอะไรเอาอีกแล้วแม่ก็เลยบอกว่ามึงจำได้ไหมเมื่อสักประมาณสัก4-5 ปีก่อนที่มึงกลับมาบ้านครับคือผมขี่มอไซค์ไปซื้อน้ำแข็งครับพี่แจ็คแล้วผมก็ผ่านร้านขายของเก่าปรากฏว่าเจอลุงคนนึงอ่ะที่เป็นคนรับซื้อของเก่าอ่ะเขายืนยิ้มให้ครับผมก็ทักทายว่าโอ้ยังแข็งแรงดีนะลุงก็ซื้อน้ำแข็งกลับมาก็เล่าให้แม่ฟังครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่แจ็คคือแม่บอกว่าลุงร้านขายของเก่าอ่ะครับเสียชีวิตไปได้ประมาณ5 เดือนแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แม่มึงรู้ไหมว่ามึงอย่าบอกนะคนบ้าที่มึงเห็นน่ะเป็นลักษณะรูปพรรณสันฐานผมยาวแบบนี้อย่างนี้แต่งตัวนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่มึงรู้ไหมตะลุงบ้าคนนั้นน่ะช่วงก่อนที่ผมจะบอกพี่แจ็คว่าศาลเขาได้แบบหรือไปทำแบบพิธีกรรมอะไรพวกนี้แล้วครับแม่บอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะมีลุงที่เป็นคนบ้าชอบมานอนมาวนๆเวียนๆน่ะอยู่แถวๆศาลนี้อยู่ได้ประมาณสัก 4-5 เดือนคือไม่มีใครรู้จักนะครับไม่มีใครรู้จักแกว่าแกมาจากไหนอะไรยังไงเพราะคนบ้าในหมู่บ้านนะพี่แจ๊คทุกคนส่วนใหญ่จะต้องรู้จักมันจะต้องเกิดจากคนในหมู่บ้านที่เสียสติแล้วก็อยู่ละแวกนั้นแต่คนบ้าคนนี้ไม่มีใครรู้จักเลยผ่านไปได้ประมาณสัก 4-5 เดือนอยู่ดีๆคนก็มาเจอว่าแกจมน้ำตายอยู่ตรงไอ้สระใกล้ๆกับสารนั่นแหละครับพอได้ยินอย่างเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าผมไม่ได้รับคำตอบอะไรจากเรื่องนี้เลยครับพี่แจ๊คมันเลยทำให้ผมคิดหนักมากครับที่จะเล่าเรื่องนี้กับพี่แจ็คครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องไม่ยาวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าตัวของคุณอาร์ตไม่ได้รับคำตอบหรอส่วนตัวผมนะผมว่าคำตอบมันมีอยู่ในเรื่องนี้อยู่แล้วคือเรื่องนี้มันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องกระสอบซึ่งมันไม่ใช่ภาคต่อของเรื่องกระสอบแต่มันคือส่วนที่มันขาดหายไปในเรื่องกระสอบถ้าย้อนกลับไปวันนั้นที่คุณอาร์ตโทรมาเล่าเรื่องกระสอบเผื่อหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังหรือถ้าหลายท่านอยากจะเก็บรายละเอียดก็ย้อนกลับไปฟังเรื่องกระสอบได้นะครับวันนั้นคุณอาร์ตโทรมาเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณอาร์ตกลับไปบ้านแล้วปรากฏว่าไปเจอสารถูกไหมแล้วในสารนั้นน่ะมันมีชื่อเหมือนเอ้ยทำไมชื่อนี้มันเหมือนชื่อของป้าเราจังเลยวะถูกป่ะเราก็เลยกลับไปถามที่บ้านปรากฏว่าทางที่บ้านก็เล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้ย้อนกลับไปในอดีตตอนนั้นคุณอาร์ตใช้คำว่าป้าเอกับป้าบีครับถูกไหมป้าเอกับป้าบีเป็นฝาแฝดกันปรากฏว่ามันเป็นฝาแฝดที่สวยมากในหมู่บ้านแล้ววันดีคืนดีในหมู่บ้านมีงานวัดถูกไหมทั้งคู่ก็เลยไปเที่ยวงานวัดหลังจากที่ไปเที่ยวงานวัดเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีเหมือนกับเป็นนักเลงอ่ะในหมู่บ้านจะมาพยายามจะมาตีสนิทกับป้าบีถูกไหมใช่ครับพอมาตีสนิทเสร็จปุ๊บป้าบีไม่เล่นด้วยเหมือนนักเลงคนนี้โกรธเอาโกรธเสร็จปุ๊บทั้งหมดก็ถูกดำเนินไปหมายถึงว่าภายในงานวัดก็ดำเนินไปนั่งดูหนังกลางแปลงกันไปปรากฏป้าบีบอกป้าเอว่าป้าบีจะไปเข้าห้องน้ำแล้วป้าบีก็หายไปเลยจนกระทั่งป้าเอก็ออกตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาแบบไม่ใช่หาแค่วันนั้นนะหาหลายวันมากหายังไงก็หาไม่เจอแจ้งตำรวจหายังไงก็หาไม่เจอแต่แล้วมันเริ่มมีความแปลกผิดปกติคือในหมู่บ้านมันมีเสียงเหมือนกับคนลากกระสอบถ่านอะถูกป่ะกระสอบข้าวสารอะครับลากแล้วก็มีบางคนก็เห็นว่าเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังลากกระสอบเดินตามทางในหมู่บ้านพร้อมกับพูดบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างแม้กระทั่งที่บ้านของคุณอาร์ตเองก็ได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะตอนนั้นก็ยังหาป้าบีไม่เจอจนกระทั่งวันหนึ่งลุงพงษ์ใช่ไหมกลับมาไม่ได้กลับมาที่หมู่บ้านนี้นานมากวันดีคืนดีกลับมาที่บ้านปรากฏว่าพอลงจากรถมาเจอป้าบีเจอผู้หญิงคนหนึ่งดีกว่ากำลังลากกระสอบอยู่ลุงพงษ์ก็เลยอาสาอ้าวป้าบีนี่กำลังจะไปบ้านป้าบีพอดีมาเดี๋ยวช่วยยกกระสอบไปลุงพงษ์ก็ยกกระสอบมาที่บ้านพอยกมาที่บ้านเสร็จปุ๊บตอนนั้นป้าบีหายไปแล้วนะถูกไหมแต่ที่บ้านเนี่ยเห็นโหตกใจลุงพงษ์ไปเอากระสอบอะไรมาเปิดมาดูปรากฏว่าข้างในเนี่ยมันเป็นลักษณะของชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกใส่อยู่ในกระสอบและมีหัวอีก3หัวอยู่ในนั้นเขาก็เลยมาประติดประต่อกันปรากฏว่าชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยเป็นชิ้นส่วนของป้าบีที่หายไปกี่วันนะวันนั้นอ่ะจำได้ป่ะตอนนั้นน่าจะโหหลายวันอ่ะเกือบเดือนเลยครับใช่ครับหลายวันอ่ะจนเนี่ยมาเจอเป็นศพอยู่ในกระสอบซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ากระสอบเนี้ยมาอยู่กับลุงพงษ์ได้ยังไงก็เลยมีการสืบสาวราวเรื่องไปปรากฏว่าเจ้าของหัว3หัวนั้นน่ะเป็นหัวของนักเลงคนนั้นที่กำลังจะทำไม่ดีไม่ร้ายป้าบีในวัดแล้วอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นเหมือนกับเพื่อนเป็นลูกน้องส่วนอีกคนหนึ่งเซอร์ไพรส์มากเหมือนกับเป็นเจ้าอาวาสของวัดนั้นถูกไหมอันนี้คือตามเรื่องเล่านะเขาก็มีการไปสืบสาวเราเรื่องปรากฏว่าไปแต่ละบ้านก็ไปเจอศพจริงๆแต่ไม่เจอหัวณตอนนั้นเราก็คิดไปเองว่าอ๋อเป็นเพราะป้าบีที่เป็นผีนี่แหละที่เขาโดนทำร้ายเสียชีวิต แล้วก็ออกมาแก้แค้นเองครับใช่ไหมกลายเป็นว่าวันนี้คุณอาร์ตมาเล่าบทเสริมก็คือจริงๆแล้วเบอร์บีเหมือนกับมีคนมาแอบชอบครับพยายามจะมาจีบจะอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นสถานะถึงไหนแล้วแต่วันหนึ่งวันดีคืนดีป้าบีหายไปแล้วป้าบีก็มาบอกคุณลุงคนนี้บอกว่ายังรักฉันอยู่ไหมถ้ายังรักช่วยอะไรฉันอย่างหนึ่งแล้วก็หยิบยื่นเอาเหมือนกับมีดดาบเนี่ยให้แล้วตัวของคุณลุงคนนี้เหมือนกับว้าไปไหนก็ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือจำภาพได้ว่าเอามีดเนี่ยไปฟันหัวคน3คนขนลุกว่ะเท่ากับว่าตัวของป้าบีที่เป็นผีนะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ลงมือทำเองแต่ให้ลุงคนนี้ไปช่วยครับเฮ้ยเหมือนมันเป็นแบบภาคอีกภาคหนึ่งที่มาสมทบกันอะคืออย่างนี้ครับพี่แจ็คตอนที่ผมฟังเรื่องเนี้ยครับผมบอกคุณผู้ฟังก่อนก็ได้ว่าเอาเป็นว่าจะคิดว่าผมแต่งเรื่องขึ้นมาก็ได้ครับคือตอนที่ผมได้ฟังเรื่องเนี้ยหรือผมโทรไปสกรีนเรื่องกับคุณแอนครับผมยังสองจิตสองใจนะครับว่าผมจะเล่าเรื่องนี้ดีไหมเพราะผมไปย้อนฟังเรื่องกระสอบกับพี่แจ็คมันจะมีคำหนึ่งที่พี่แจ็คพูดในรายการว่าไม่ต้องไปหาเหตุผลหรือไม่ต้องไปหาคำตอบหรอกทุกอย่างมันจบในตัวของมันแล้วใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราจะไม่ต้องไปเล่าเรื่องนี้ให้มันจบที่เราแหละให้มันจบไปเลยไม่ต้องมีใครรับรู้ครับแต่คุณแอนก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นการมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่แจ็คได้ฟังก็แล้วกันครับก็ถือว่าเอามาเสริมในส่วนของเพราะว่าตอนนั้นเราก็ตีความกันเองถูกไหมคุณอาร์ตว่าเฮ้ยเป็นเพราะป้าบีเนี่ยแหละที่ไปจัดการคนที่เขาโดนกระทำอ่ะเขาโดนคน3คนทำไม่ดีไม่ร้ายเสร็จปุ๊บก็ฆ่าทิ้งโดยการฆ่าหั่นศพอะไรประมาณนั้นแล้วก็เอาศพไปยัดกระสอบไว้ปรากฏว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเหมือนกับป้าบีเนี่ยออกมาเดินนอกจากมาเดินแล้วนะมาพูดด้วยนะว่าไม่มีใครช่วยกูได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะช่วยจัดการด้วยตัวของกูเองครับจนมันก็กลายเป็นมีการมาเจอศพป้าบีอยู่ในกระสอบพร้อมกับหัวคน3คนที่น่าจะโดนลงทันโดนลงโทษใดๆก็แล้วแต่อ๋อเป็นเพราะเหตุการณ์นี้สรุปแล้วคุณอาร์ตก็ไม่รู้ว่าคุณลุงคนเนี้ยที่บอกว่าเป็นคนสติไม่ดีเนี่ยแกเป็นคนหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือยังไงก็ไม่รู้แต่เหมือนกับที่คุณแม่บอกว่าไม่น่าจะใช่คนแล้วล่ะเหมือนเขาอยากให้เรื่องนี้มาเล่าเหรอมันก็ผมก็เพิ่งคือจะบอกไงดีครับพี่แจ็คถ้าเราฟังเรื่องนี้มันย้อนไป7 เดือนใช่ไหมครับผมอะรู้สึกว่าเหมือนที่ก่อนที่จะเล่าครับผมคุยกับพี่แจ็คว่าทุกอย่างมันถูกลิขิตไปแล้วครับทั้งที่เราอะไม่ค่อยได้กลับบ้านเรากลับบ้านตอนคุณยายเสียแล้วทุกครั้งที่มีการกลับบ้านทำไมครั้งนี้อยู่ดีๆภรรยาต้องติดงานไม่มีคนช่วยดูลูกเราทำไมต้องออกไปเวลานั้นมันเหมือนทุกอย่างมันถูกเซตไปแล้วครับว่าเราจะต้องเจออะไรแบบนี้ครับครับใช่ครับมันอาจจะถูกลิขิตแหละที่ทำให้เราอาจจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างในมุมที่เราเพราะว่าเราเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยครับจากคนรู้แค่อาจจะเป็นคนแค่หมู่บ้านนี้ที่รู้นะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะแต่พอวันหนึ่งมันถูกเอามาเปิดเผยในมุมกว้างในวงกว้างเขาคงอยากจะโดนจิตโดนใจให้คุณอาร์ตเฮ้ยเอามุมนี้ไปสิมันเป็นแบบนี้มันก็ได้ไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องของเวรกรรมใครทำอะไรไว้มันหนีเวรกรรมตัวเองไม่พ้นอยู่แล้วครับถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเก็บรายละเอียดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมเล่าแค่คร่าวๆใครอยากจะเก็บรายละเอียดเรื่องของกระสอบย้อนกลับไปฟังเรื่องกระสอบเพราะคุณอาร์ตวันนั้นถ่ายทอดไว้ดีมากถึงขนาดมันกลายเป็นไวรัลอ่ะมีคนไปตาม มีคนไปตามสถานที่แบบที่คุณอาร์ตบอกว่าเอ้ยตรงนี้ยังมีศาลอยู่นะตรงนี้เคยเป็นศาลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับนะครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องในตำนานของ The Ghost Radio ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเรื่องกระสอบครับนะคุณอาร์ตขอบคุณมากเหมือนเอามาเติมเต็มให้กับเรื่องนี้แหละคิดซะว่าเขาคงจะโดนจิตโดนใจให้คุณอาร์ตมาเล่าแหละครับนะโหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้โทรสายแรกครับปกติเราคุยกันแบบ หลังๆนะถูกป่ะใช่ครับจะได้พอดีบอกคุณแอนด้วยนะครับว่าคือเหมือนแบบช่วงนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายผมไม่ค่อยดีด้วยครับพี่แจ๊คถ้าเจอสายดึกๆมากเรารู้สึกว่าเหมือนสมองเรามันจะเบลอไปหมดเลยฮะก็เลยขอคุณแอนก็โหดเหมือนกันครับสายแรกเลยไหมก็เลยว่าสายแรกก็สายแรกลองดูจากไปนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมคุณอาร์ตขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคุณอาร์ตนะได้ครับโอเคครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรก็ติดต่อมาเหมือนเดิมครับผมโอเคขอบพระคุณครับคุณอาร์ตครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับ 1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก